ไอ้ป้องคุณตำรวจโทรหาพ่อผมนะครับผมบอกแล้วไงเรื่องนี้ผมเคลียร์เองได้ไม่ต้องโทรหาพ่อผมป้องป้องโทรหาแม่ผมด้วยเหรอครับน้องอายุแค่18จะเคลียร์อะไรได้ก็ต้องโทรเรียกพ่อแม่มาคุยสิต่อไปฉันไม่ต้องไปตามหาแกที่บ้านแล้วใช่ไหมมารอที่โรงพักเลยแบบนี้ก็ดีได้เจอตัวชัวร์คราวนี้คดีอะไรกันนี่พูดจาแบบนี้อยากจะประกันตัวลูกในข้อหาชกปากพ่อตัวเองไงนี่มาถึงก็ออกตัวปกป้องลูกเลยงั้นเหรอทำไมเพิ่งสำนึกได้เหรอว่าตั้งแต่คลอดลูกมาแล้วก็ปล่อยให้แม่ผัวเลี้ยงแทนตัวเองอ่ะนี่แกกินยาปลุกเซ็กจนสมองเสื่อมเลยไงใครทิ้งลูกยาปลุกเซ็กที่ไหนฉันไม่เคยกินเว้ยความแข็งและความแรงของฉันเนี่ยมันของจริงไม่ดิบปลอมเหมือนแกตั้งแต่หน้าผากจนตะตุ่มไอ้เทพพอได้แล้วคุณตำรวจพอได้แล้วทั้งสองคนเลยคุณตำรวจครับสรุปว่าคดีนี้ผมเป็นคนหาเรื่องเองครับเพราะว่าพ่อผมชอบไปหาผู้หญิงคนอื่นส่วนแม่ผมก็ชอบหนีไปหาผู้ชายคนอื่นผมเลยชอบหาเรื่องไปเรื่อยเรียกร้องความสนใจนี่ป้องจุดเดี๋ยวนี้นะพูดจาประชดแบบเนี้ยรู้ไหมว่ามันมีผลต่อรูปคดีรู้สิครับผมถึงพูดไงผมอยากติดคุกเพราะอย่างน้อยคนขี้คุกมันก็ยังดีกว่าคนที่มีพ่อแม่แบบนี้โอ้ยป้องเฮ้ยเดี๋ยวนี้นะปล่อยแกจะทำอะไรลูกถ้าแกทำอะไรลูกแม้แต่นิดเดียวฉันจะแจ้งความจะแจ้งข้อหาอะไรไม่ทราบแหมเมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ยแกไปไหนจำได้ไหมแกพาเด็กนักศึกษาปีหนึ่งไปทำอะไรนี่ฉันจะบอกให้นะว่าเด็กปีหนึ่งเนี่ยอายุมันไม่ถึง18หรอกจะให้ฉันพูดต่อหน้าตำรวจเลยไหมเอาไหมก็นี่ไงแม่มันออกตัวแทนลูกแบบนี้ลูกมันเคยไม่เคยเห็นหัวพ่อมันไม่เกี่ยวเลยมันเกี่ยวที่คนเลี้ยงดูเอาไปเลี้ยงแล้วเลี้ยงแบบนี้เนี่ยนะวันหลังก็ไม่ต้องเอาไปนี่ยังฉันจะบอกอะไรให้นะดีนะที่ลูกเรามันเก่งมันเอาตัวรอดได้มันใช้ชีวิตของมันได้แกเนี่ยควรจะยกมือไหว้ลูกด้วยซ้ำนี่ถ้าคิดว่าเลี้ยงดีทำไมไม่ไปเลี้ยงเองล่ะอ๋อลืมไปผู้ชายคนใหม่ที่มั่วอยู่บอกเขาไม่ได้ใช่ไหมว่าเคยมีลูกอะไอ้เจ๊กเฮ้ยอย่าด้วยไม่งั้นข้าจะให้ตำรวจจับแกข้อหาทำร้ายร่างกายคุณตำรวจคะฉันจะเอาลูกฉันกลับกับฉันเดี๋ยวนี้เลยฉันต้องทำอะไรบ้างคะเสียค่าปรับเท่าไหร่หรือว่าต้องไปคุยกับคู่กรณียังไงบ้างคะแม่ไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นแหละผมจัดการเองได้ที่ผ่านมาไม่มีพ่อกับแม่ผมก็เอาตัวเองรอดได้สวัสดีนะถ้าฉันเป็นเธอจะพอแค่